ช่วงนี้ครับพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดตรังนะครับไปชมความงามของกระปังหาสีแดงนะครับที่โผล่พ้นน้าครับต้องบอกว่านะครับเป็นประการังที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวในช่วงนี้ครับภาพนะครับประการังนะครับคุณผู้ชมครับหรือว่ากระปังหานะครับที่สีแดงนะครับที่ได้ขึ้นอยู่ที่โผล่พ้นน้ําบริเวณเกาะศรีกรนะครับก็ถือว่าเป็นอันซีนเป็นอย่างมากนะครับอย่างที่เห็นอยู่ที่บริเวณหน้าจอนะครับอยู่บริเวณหาดทรายทองนะครับที่เกาะสุกรตําบลอำเภอปลเหลียนจังหวัดตรังครับโดยนาย นัทพัฒน์พรหมพชรนะครับผู้ประกอบการท่องเที่ยวสายทองสายทอง,ทองบีทรีสอร์ทนะครับซึ่งก็เป็นผู้เก็บข้อมูลและก็สำรวจกลุ่มกระปังหาสีแดงนะครับคนแรกแนวอำเภอปะเหลียนก็ได้นําผู้สื่อข่าวและก็นักท่องเที่ยวเนี่ยลงพื้นที่ไปชมความงามของกระปังหาที่โผล่พ้นน้ำนะครับต้องบอกว่าหลังจากที่น้ําทะเลนะครับลดต่ําสุดห่างจากฝั่งประมาณ400-500เมตร กระปังหาสีแดงนี้นะครับก็เป็นกลุ่มเดียวกันนะครับอยู่ในพื้นที่จังหวัดตรงังอยู่ในเขตน้ําตื้นนะครับหรือระดับ,บน้ําความลึกประมาณ20-40ซนติเมตรนักท่องเที่ยวก็ได้รับความสนใจเดินไปชมความงามอย่างใกล้ชิดครับโดยเฉพาะในช่วงของหน้าแล้งทุกปีตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงเดือนเมษายนนะครับน้ำทะเลลดลงต่ำสุดก็จะพบกระปังหาสีแดงนะครับโผล่พ้นน้ำนะครับ และต้องบอกว่าเป็นหนึ่งเดียวในจังหวัดตรังด้วยนะครับสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับนักท่องเที่ยวจนกลายเป็นอันซีนแห่งใหม่บนเกาะสุกนะครับสำหรับใครที่ต้องการอยากจะไปชมความงามนะครับของกระปังหาสีแดงนี้นะครับสามารถติดต่อกันไปได้ที่นายนัทพัฒน์พรมเพชรหมายเลขเบอร์โทรศัพท์0965856811ครับส่วนที่แปลงนาโรงเรียนบ้านทุ่ง